สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมรภูมิชิงเพลงครับนี่คือรอบรองชนะเลิศนะครับศิลปินทั้ง3คนจะแข่งขันกันเองเพื่อหาหนึ่งเดียวเท่านั้นครับรับเงินรางวัล1ล้านบาทวันนี้รอบรองชนะเลิศจะมี2คนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปชิงล้านมาเปิดสมรภูมิดวลเดือดกันได้เลยเน้นย้ำตรงนี้กันก่อนนะครับคุณเน็กนฤพลครับเจ้าของเพลงคำที่บอกกล้าว่าวครับคำที่บอกกล้าว่าวคุณเปาเปาลีครับเจ้าของเพลงอย่าเอารักมาล้อเล่นอย่าเอารักมาล้อเล่นคุณมินตราอินทิราเจ้าของเพลงความคืนหอดบ่ค่อยภาคไผกลับมาค่ะโอ้โหมาทางภาษาอีสานเลยนะฮะชัดเจนตรงนี้รับเป็นของเขาตลอดไปนะครับแต่ครั้งนี้จะต้องมาเจอกันเองแล้วครับเดี๋ยวถามเขารู้สึกเริ่มต้นที่มินตราก่อนครับเป็นไงบ้างฮะก็อยากจะบอกว่ารักนะแต่ไม่ออมมือค่ะโอ้โหจัดกันต้องเปิดรายการแบบนี้นะครับต้องถอนเนื่องที่น้องเปาเลยมินตราพูดแบบนี้แล้วเราเป็นยังไงครับรับรองว่าวันนี้ไม่ออมมือแน่นอนไม่ออมมือแถมยังมีตื้อท้องเล็กน้อยด้วยสมบัติรุ่นหนึ่งเดียวของเราครับคุณเน็กวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ไม่มีแต่น่ารักดีนะน่ารักดีนะจูนก่อน5บาท10บาทเอาลิขสิทธิ์มาเลยก็อยู่ใกล้พี่เปาบ่อยเลยเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่แตกต่างออกไปนะครับผมแล้วก็ไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกันนะจ๊ะครับกติกาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับในรอบรองชนะเลิศนะครับจะแบ่งออกเป็น2ยก2ยกนี้คะแนนรวมกันครับใครที่มีคะแนนน้อยที่สุดในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยนะครับเหลือ2คนเท่านั้นไปสู่รอบชิงชนะเลิศและชิงเงินรางวัล1ล้านบาทสมรภูมิชิงเพลงรอบรองชนะเลิศจะเป็นศึกที่ทั้ง3ศิลปินบนบัลลังก์ต้องมาห้ำหั่นกันเองเพื่อหา2คนที่จะผ่านเข้ารอบชิงเงินล้านนั่นเท่ากับต้องมี1คนที่ต้องตกรอบกลับบ้านไปโดยการแข่งขันจะเป็นแบบเก็บคะแนนสู้กัน2ยกหากใครทำคะแนนรวมได้มากกว่าเข้ารอบไปรอชิงเงินล้านได้เลยซึ่งในยกแรกนี้เป็นการดวลกันด้วยเพลงช้าซึ่งคะแนนที่ได้จะส่งผลต่อลำดับในการร้องรอบเพลงเร็วเพราะหากใครได้คะแนนน้อยจะต้องร้องก่อนตามลำดับและตอนนี้ทั้ง3ศิลปินก็พร้อมแล้วมาเปิดศึกรอบร้องชนะเลิศกันได้เลยและคนแรกที่จะเปิดเกมของเรานะครับในรอบรองชนะเลิศยกที่1คือคุณเปาเปาวลีครับอาจจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพละกำลังคงเต็มเปี่ยมและสดที่สุดเลยส่วนยินปราและเน็กนะครับกลับขึ้นสู่บัลลังก์ศิลปินคนแรกเลยเพลงที่เลือกมาร้องเปิดเกมในวันนี้นี่คือรอบรองชนะเลิศนะครับเต็มที่ค่ะคือเพลงอะไรครับคือเพลงอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอค่ะเวทีนี้เป็นคุณเปานะครับทำคะแนนให้ดีกดดันอีก2คนก่อนเลยกำลังใจครับเป้าเป้าวลีครับครั้งนี้ก็มันก็คือการแข่งขันก็คือเกมนึงที่เราจะต้องแบบว่าหาคนแพ้คนชนะเพราะว่าเราก็มาถึงจุดนี้แล้วนะคะเราจะต้องควักทุกอย่างที่เรามีออกมาใช้ให้หมดกำลังหัวใจสลายหลับตาเห็นแต่ภาพบาดใจอิจฉาน้ำตายิ่งไหลมันตายทั้งเป็นคืนนี้เธอกับเขาคงมีความสุขกับชีวิตคู่ฉันเพิ่งรู้การ
ฉันจะตายเพราะคำนี้เจ็บทุกนาทีที่มันนั่งอยู่ในใจฉันก็รู้ถ้าไม่เคยมองกันผิดเองที่คนอย่างฉันลืมเธอไม่เป็นคืนนี้เธอกับเขาคงมีความสุขกับชีวิตคู่ฉันเพิ่งรู้การทำใจมันช่างยากเย็นอยากหลับตาลมเพลงนี่นะครับโดนใจผมกระแทกผมมากนะฮะยอดเยี่ยมเลยครับดูผลคะแนนกันดีกว่ามีผลต่อทุกคนเลยนะครับท่านคณะกรรมการครับผมขอผลคะแนนครับนี่คือผลคะแนนของน้องเปาเปาวลีนะครับนี่คือรอบรองชนะเลิศในยกแรกเพลงช้าขอประกาศผลคะแนนรวมซึ่งจะมีผลต่อคุณเน็กกับคุณยูราขนาดไหนนะครับตั้งไว้สูงกดกันเลยคะแนนที่น้องเปาเปาลีทำได้ทั้งหมดในเพลงนี้คือน้องเปาทำไปทั้งหมด 26.5 คะแนนครับโอ้โหถือว่าเปิดเกมได้งดงามเลยครับ 26.5 คะแนนคะแนนตรงนี้เป็นอย่างไรครับด้วยเหตุผลผมขออนุญาตที่ครูสลาครับเรียนเชิญครับสำหรับเพลงนี้ครูมองว่าเปาก็ร้องดีได้มาตรฐานเดียวกับพี่ตะกะแตนแต่ก็ต้องยอมรับว่าจุดที่เป็นปัญหาก็มีดูเหมือนว่าเสียงจะยังไม่มาจะจมแล้วก็ทำให้คำบางคำมีบาดแผลเล็กๆแต่พอหลังโซโล่กลับมาเหมือนวอร์มได้ที่ร้องดีมากเหลือ 8.5 ครับคุณฝนครับเรียนเชิญครับเพลงนี้ตีโจทย์ได้เข้ากับเสียงของตัวเองดีนะคะมีแค่การปิ้นเล็กๆน้อยๆนิดเดียวไม่ได้เป๋ทั้งหมดพี่ฝนให้9ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับแน่นอนนะครับอีก9คะแนนครับจากคุณกิตโทมัสครับเรียนเชิญครับให้9เป็นมาตรฐานไว้ก่อนคือง่ายๆว่าใครถ้าอีก2คนร้องดีกว่าเปาก็ได้10ร้องสู้เปาไม่ได้เหลือ8เป็นคะแนนตั้งต้น
ฮานันตั้งต้นนะครับเป็นสารตั้งต้นการทำระเบิดนั่นเองครับผมขอบคุณมากครับค่ะลงแล้วลงไปเปราะหนึ่งลงไปเปราะหนึ่งนะครับเปิดไปได้ดีทีเดียว 26.5 คะแนนครับผมน้องเป่าขึ้นพักบนบัลลังก์ศิลปินครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนคนต่อไปนะครับที่จะลงมาชนกันกับน้องเป่าปาวลีนะครับปรบมือต้อนรับคุณเน็กนฤพลมากำลังใจเต็มเปี่ยมเลยกำลังใจแน่นเลยเห็นแล้วลีลาฝีมือของคุณเปาปาวลีจัดไป 26.5 เราเอาไทยมา 27 ก็ได้ครับ มั่นใจเลยครับนะครับขอให้โชคดีครับนะครับคนที่2ตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพลงที่เลือกมาคือความจำเรื่องเจ้าครับโอ้ยไม่สบายใจนะคะเพราะว่าเป็นเพลงไม้ตายของนิกใครกันแน่ที่จะเป็น2คนที่จะผ่านเข้าไปชิงล้านลุ้นกันต่อช่วงหน้า